ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthyสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารเมโทรบัสทุกท่านพบกับแอนตี้เช่นเคยค่ะในรายการ Healthy Healthy รายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับสุดชิคในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะมีเรื่องอาการของโรคหัวใจมาฝากกันค่ะใครที่กำลังอยากรู้ตั้งใจฟังให้ดีเลยนะคะอาการของโรคหัวใจที่สำคัญคือ 1. เจ็บหน้าอกอวัยวะที่อยู่ในทรวงอกนอกจากหัวใจแล้วก็ยังมีเยื่อหุ้มหัวใจปอดเยื่อหุ้มปอดหลอดอาหารหลอดเลือดแดงใหญ่กระดูกหน้าอกกระดูกซี่โครงเต้านมกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเมื่อมีการอักเสบหรือพยาธิสภาพของอวัยวะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกได้ทั้งสิ้นแต่ลักษณะอาการอาจแตกต่างกันค่ะ 2. หอบเหนื่อยง่ายผิดปกติอาการหอบเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงเช่นเดินวิ่งทำงานมีสาเหตุมากมายเช่นโลหิตจางโรคอ้วนความดันโลหิตสูงโรคปอดต่อมไทรอยด์เป็นพิษโรคหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลวแม้แต่ความวิตกกังวลหรือโรคแพนิคก็ทำให้เหนื่อยได้เช่นกันค่ะอาการเหนื่อยง่ายจากโรคหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นจะเหนื่อยหอบหายใจเร็วเวลาออกแรงแต่ในรายที่เป็นรุนแรงจะเหนื่อยในขณะพักบางรายจะเหนื่อยมากจนนอนราบไม่ได้ต้องนอนศีรษะสูงหรือนั่งหลับค่ะ 3. ใจสั่นใจสั่นในความหมายแพทย์หมายถึงการที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติผิดจังหวะหรือเต้นไม่สม่ำเสมอเต้นหยุดอาการดังกล่าวอาจพบได้ในคนปกติผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคอื่นๆที่มีผลต่อหัวใจเช่นต่อมไทรอยด์เป็นพิษโรคปอดนอกจากนี้ก็ยังมีอาการขาบวมเป็นลมวูบค่ะเช็คสุขภาพหัวใจของคุณและเผื่อแผ่สาระความรู้ดีๆแบบนี้ไปยังคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้สวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนาน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  healthy healthy